ไร่อ้อยลุงเจียมนะครับก็จะมาชี้แจงสำหรับคนที่สนใจการลงทุนในไร่อ้อยหรือว่าบางคนก็ติดขัดว่าเอาเงินไปทำอะไรโปร่งใสไหมวันนี้เราจะมาชี้แจงกันให้ชัดเจนเลยว่าผมทำอย่างไรแล้วจะดูแลเงินการลงทุนอย่างไรแล้วจะบริหารไร่อ้อยยังไงข้อที่1เรื่องเงินก่อนนะครับวันนี้คุยกันชิวๆสบายๆเราก็จะมาคุยว่าเงินได้จากพี่ๆมาเอามาทำอะไรและเราจะจัดการกันยังไงอ่ะมาเริ่มกันเลยเงินไม่ต้องโอนเข้าบัญชีผมนะครับย้ำเลยว่าไม่ต้องโอนมาแล้วผมก็ไม่ได้ให้เลขบัญชีไปเลขบัญชีที่พี่จะได้นะครับคือร้านเคมีเกษตรร้านเครื่องจักรทางการเกษตรหรือร้านปัจจัยทางการเกษตรพี่เก็บบินไว้สิ้นปีเรามาหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายต้นทุนเท่าไหร่การดูแลกี่บาทหักให้เบ็ดเสร็จนะครับก็จะมีใบเสร็จที่จ่ายไปซึ่งพี่จ่ายตรงกับร้านเคมีเกษตรโรงงานปุ๋ยโรงงานยาโดยตรงไม่ต้องผ่านผมนะครับผมก็จะแจ้งพี่ไปว่าล็อตนี้ต้องการซื้อปุ๋ยอินทรีย์จำนวน10ตันเป็นเงิน 50,000 บาทสมมุตินะครับยาเคมีล็อตนี้ซื้อมาจากร้านนี้ได้ราคาเท่านี้พี่จ่ายกับร้านเคมีเกษตรโดยตรงไม่ต้องจ่ายผ่านผมฉะนั้นเรื่องเงินลงทุนจะกี่บาทไม่ผ่านผมก็หมดปัญหาว่าพี่ก็จะรู้ว่าราคาปุ๋ยเท่าไรราคายาเท่าไรถ้าเราซื้อล็อต10ตัน20ตัน100ตันยาเคมีทางการเกษตรที่ใช้ในไร่อ้อยปุ๋ยทางใบฮอร์โมนทางใบเป็นขวดๆเป็นกระสอบพี่ก็จะรู้หมดว่าต้องจ่ายกี่บาทแล้วพี่เก็บใบบินไว้เราก็จะทำระบบออนไลน์ซึ่งใบบินก็จะรู้ร่วมกันว่าเออได้จ่ายอันนี้หน้าวันที่เท่านี้ความคิดเห็นก็จะตรงกันนะครับส่วนที่2การบริหารจัดการในไร่อ้อยไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรคนงานนะครับผมก็จะจัดการให้พี่ทั้งหมดหรือแม้กระทั่งการดูพื้นที่ในการเช่าปลูกอ้อยทุกคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าปลูกแล้วจะเจ๊งเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็เจ๊งไปเยอะแล้วฉะนั้นก็จะมีประสบการณ์ในส่วนของการทำไร่อ้อยที่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันเจ๊ง ขออนุญาตนะครับคุยกันแบบชิลๆเหมือนพี่คุยกับผมซึ่งหน้าเนี่ยคุยกันแบบเนี้ยก็วันนี้ก็เป็นวันชิลๆมาคุยกันว่าเออพี่มีเงินอยู่แสนนึงลงทุนในไร่อ้อยได้ไหมก็ได้ครับอาจจะอยู่สเกลที่5ไร่หรือ10ไร่ก็ต้องมาดูว่าขนาดต้นทุนอยู่ที่กี่บาทนะครับผมก็ไม่ได้ฟันธงว่ามันจะสูงไหมต่ำไหมแต่ผลผลิตที่ผมคาดว่าจะทำได้ในปี2567/68นะครับเป็นต้นไปก็น่าจะอยู่ประมาณเป้าหมายนะครับ50ตันต่อไร่บางคนก็บอกขี้โม้ครับบางพื้นที่มันก็กันดารจริงผมก็เข้าใจว่าได้แค่10ตันนี่มันก็หรูหราอลังการแล้วแต่ว่าดันไปได้25ตัน30ตัน40ตันมันก็อุ้ยโมคือคนเหล่านั้นเขาไม่เคยไปดูพื้นที่ที่ว่ามันดีๆจริงๆอย่างเช่นดินดีน้ำดีปุ๋ยดีฮอร์โมนเข้าใจอะไรประเภทเนี้ยนอนไม่กินนอนก้อครับโรคแส้ดำประมาณนั้นเพี้ยจักจั่นมันก็เลยทำให้แบบบางคนที่เขาเข้าไม่ถึงในเรื่องของวิวัฒนาการและความรู้ก็อาจจะเป็นที่มาของคำว่าโม้จังอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็เบาๆชิวๆคุยกันชิวๆนะครับมีคำถามอะไรนะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ขึ้นหน้าจอแอดมาคุยได้โทรไม่ได้เลยโทรผ่านไลน์เพราะว่าผมเป็นพวกเจนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยได้แจกเบอร์โทรที่มีแต่เสียงเพราะตอนนี้ก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดมากฉะนั้นก็โทรผ่านไลน์แล้วกันหรือเมสเซเจอร์มาหาผมได้เลยโทรมาได้ทุกวันผ่านเมสเซเจอร์วิดีโอคอลมาว่าผมเนี่ยเป็นคนจริงใจไหมมีประวัติอาชญากรรมไหมหลอกลวงไหมเหมือนที่ข่าวกำลังออกทุกวันเนี้ยอาชีพปลูกอ้อยนะครับหรือว่าเกษตรกรในไร่อ้อยก็เป็นหนึ่งอาชีพที่ทุกคนมองข้ามมันเรื่องจริงเพราะส่วนใหญ่คือล้มเหลวส่วนที่2ก็คือไม่น่าลงทุนส่วนที่3คือกำไรไม่ได้หวือหวานะครับประมาณ 10% ถึง 20% เองน้อยส่วนไอ้ที่ไปลงทุนกัน 60% 100% 200% ข่าวออกเกลื่อนเลยครับโกงทำไงอยากลงทุนอ่ะโอนมาให้ผมโอนมาบัญชีนี้โอนมาบัญชีนี้
ป็นไงโกงไหมโกงของผมผมบอกเลยจั่วหัวเลยว่าไม่ต้องโอนมาหาผมผมไม่รับแล้วผมไม่แจกพี่จะโอนไปซื้อของได้เลยแล้วใช้ในไร่อ้อยผมจะบอกแล้วว่าใช้แค่ในหน้านี้ถ้ามันเหลือเดี๋ยวผมจะแจ้งเนาะมันเหลือถ้าไม่เหลือพี่กลัวว่าสั่งมา100กะลอนใช้50ที่เหลือเป็นของผมพี่ต้องดูระยะยาวว่าอ้อยมันได้ดีไหมแล้วผมนิสัยใจคอเป็นยังไงผมให้ดูระยะยาวถ้าพี่ตัดสินใช่ไหมว่าเอ้ยในคลิปเดี๋ยวมันจุกจิกเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องน้ำมันเติมสูบน้ำในไร่อ้อยเรื่องการบริหารจัดการในไร่อ้อยคนงานอะไรเนี้ยถ้าพี่วัดกันแค่คลิปเดียวแล้วเห็นหน้าผมแค่ในคลิปเนี่ยผมบอกแล้วว่าพลาดแล้วครับเพราะว่าถ้าผมอัดคลิปมาเพื่อที่จะโกงทุกคนนะครับก็บอกว่าพี่ก็คิดผิดเหมือนกันเพราะผมโจหัวแล้วว่าเงินไม่ต้องมาเข้ากระเป๋าผมไม่ต้องเข้าบัญชีผมทุกบาททุกสตางค์พี่บริหารจัดการเองเลยมีเบอร์บัญชีร้านเคมีเกษตรจ่ายตรงวิดีโอคอลเดี๋ยวนี้วิดีโอคอลได้หมดพี่อยากรู้ว่าผมทำอะไรทำยังไงวิดีโอคอลคุยกันจบครับเห็นหมดเลยว่าเปิดกล้องให้ดูหน่อยเป็นยังไงอ้อยตอนนี้สูงเท่าไรเดี๋ยวผมเอาตลับเมตรวัดให้เลยว่าเราถ่ายกันที่ตอนนี้สูงเท่าไรผมก็อยากได้คอนเทนต์ด้วยประมาณนั้นเข้าใจใช่ไหมคลิปนี้คือชิวๆอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปก่อนหน้านี้นี่แล้วนะคลิปเนี้ยที่ขึ้นเนี้ยแล้วมาดูคลิปเนี้ยผมก็จะบอกว่าคลิปเนี้ยจะบอกเป็นนัยยะสำคัญว่าหมื่นไร่ถ้าได้ไร่ละ50ตันก็รวยแล้วครับดังนั้นเราจะมาพิสูจน์ความจริงกันในปี67ทับ68ไม่ใช่66ทับ67นะครับ67ทับ68หรือ68ทับ69แต่ผมดูความเรียบร้อยของการจะทำก่อนว่ามันจะเรียบร้อยขนาดไหนแล้วก็ค่อยมาว่ากันฉะนั้นใครที่สนใจคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้ว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณมันโม้คุณมันไม่เชี่ยวชาญคอมเมนต์ได้ผมยินดีรับฟังผมอ่านทุกคอมเมนต์อาจจะตอบแรงมั่งตอบซอฟๆก็ว่ากันไปแต่ปลูกอ้อยครับถ้าไม่เชี่ยวชาญไม่มีความรู้หรือไม่รู้เรื่องอื่นมาผสมกับเรื่องปลูกอ้อยผมคงไม่มาอัดคลิปและไม่เปิดช่องให้ทุกคนด่าหรือคอมเมนต์ถูกไหมครับผมก็ทำเงียบๆแต่สิ่งที่ผมรู้เนี่ยผมไม่อยากให้มันไปกับผมนะครับก็จะมีทายาทรุ่นที่3ผมเนี่ยเป็นรุ่นที่2นะครับแล้วก็มีรุ่นที่3เดี๋ยวจะมีรุ่นที่4ที่5ไปเรื่อยๆเรื่องการปลูกอ้อยก็เป็น1อาชีพตอนแรกผมมองว่ามันเป็นอาชีพเสริมก็คิดว่ารายได้ไม่หวือหวานะครับ 10% สำหรับการลงทุนในไร่อ้อยนะครับถ้า 10,000 ไร่ 10% เยอะไหมครับเพราะมันมีกิจกรรมอย่างอื่นที่ผมยังไม่ได้บอกอีกว่าทำอะไรกิจกรรมในไร่อ้อยก็เป็น EP ถัดไปอาจจะไม่บอกเลยก็ได้เพราะว่าคนรวยเขาจะไม่บอกอะไรกัน10กระบวนท่าถูกไหมครับบอกกัน1 2พอไอ้เหลือ8คุณก็ปิดมาโนเองส่วนผมก็ทำไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะยังมีธุรกิจอีกเยอะที่ยังไม่กล้าบอกก็คิดว่าจะไม่บอกเพราะว่าเอาแค่เท่านี้ว่าผมจริงใจไหมว่าเงินในบัญชีไม่ต้องโอนมารู้เรื่องใช่ไหมครับผมบอกย้ำเลยว่าไม่ต้องโอนมาโอนไปที่ร้านเคมีเกษตรเลยซื้อยาซื้อปุ๋ยทางการเกษตรนะครับไม่ต้องโอนมาชัดเจนไหมน่าจะชัดเจนแล้วเนาะเกี่ยวกับไร่อ้อยการลงทุนถ้าใครดูในกลุ่ม Facebook ก็จะเห็นการโฆษณาอยู่หรือการเชิญชวนคนที่สนใจจะลงทุนแต่ไม่ได้หลอกลวงนะเพราะว่าผมยังไม่มีประวัติอาชญากรรมแล้วก็คงไม่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลเพราะว่าผมไม่มีนิสัยที่จะไปโกงใครทุกวันเนี้ย ทำงานเนี้ยก็ทำแบบสุจริตผมพูดว่าผมจะให้อะไรผมก็ให้ผมจะทำอะไรผมก็ทำอย่างเช่นลูกน้องเนี้ยที่จะมาอยู่กับผมในไร่อ้อยปลูกอ้อยเชิงพาณิชย์ผมบอกเลยว่าสิ่งที่เขาจะได้จากการมาอยู่กับผมครับขอเป็นสามีภรรยานะครับเป็นคู่ขอเป็นคู่นะครับไม่มาเดี่ยวมาเป็นคู่เลยคืออยู่กับผม10ปีถนนสายเอเชียถนนสายเอเชียนะรังสิตเนี่ยไปถึงประมาณนครสวรรค์ให้ไปสืบราคามาว่าไร่ละเท่าไหร่ไร่ละ50ล้านผมจะให้พี่
100ตารางวา10ปีนะครับหรืออาจจะให้มากกว่านี้แต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยที่ผมคิดไว้คือ100ตารางวา4ไร่เท่ากับ400ตารางวาก็จะได้4ครอบครัวถูกไหมครับถ้าใครทนอยู่กับผมได้นะครับผมจะให้โบนัสก้อนใหญ่100ตารางวาดูในคลิปนี้ก็ใครที่ดูมาตกงานมาสมัครงานกับผมแล้วผมรับทำงานนะครับทนได้10ปี100ตารางวาส่วนโบนัสรายปี100ไร่ผมให้5ไร่ปุ๋ยยาไม่ต้องผมออกให้เลยพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวผมให้5ไร่ได้ไร่ละ50ตัน5ไร่ก็เอาไปเลยร้อยไร่ผมจะคิดไว้เลยว่าผมจะใช้ประมาณ4คนในการดูแลไร่อ้อยถ้า10,000ไร่ผมก็จะใช้บรรยัตยาง100ไร่ใช้4ง่ายๆแค่นี้เองถ้า100ไร่มันดูแล4คนไม่ไหวก็บอกเอาไป6คน8คนแล้วมันถึงจะไป10,000ไร่แล้วก็ใช้กี่คนวิธีคิดนะครับส่วนโดนทางอากาศทั้งโดนฉีดยาทั้งโดนถ่ายภาพเรามาใช้งานประยุกต์ในไร่อ้อยทั้งหมดเพื่อให้มันเกิดคุณภาพบางทีเดินไม่ไหวร้อยไร่โอ้โหเดินดูไม่ไหวใช้โดรนบินระดับ10เมตรแล้วก็นั่นลงมาแล้วก็ถ่ายทีละ6เมตรไปกลับแล้วมาดูวิดีโอย้อนหลังว่าจุดไหนและที่จุดที่เท่าไรมีปัญหาเรื่องอะไรเราได้เข้าไปแก้โอ้ถ้าเดินเข้าไปก็ไม่ไหวเหนื่อยดังนั้นเราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ด้วยสำคัญก็ไม่ได้มาอวดอะไรแต่ว่าจะบอกว่าบางที mindset ก็สำคัญในการลงทุนว่าทำยังไงไม่ให้เจ๊งทำยังไงให้อยู่ฝั่งกำไรการทำอ้อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมเป็นลูกผสมแล้วกันที่มาทำไร่อ้อยปัจจุบันก็ทำธุรกิจอสังหาด้วยร้านเคมีเกษตรธุรกิจร้านยาและสารโรคแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอผลิตสื่อโฆษณาเราทำด้วยเราก็เลยรู้เยอะว่าทุกวงการว่าเป็นยังไงในไร่อ้อยเราก็รู้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึง14-15นาทีคลิปหน้าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอะไรก็คอยติดตามกดกระดิ่งหรือใครไม่อยากจะพลาดก็กดไลค์แอดเลยง่ายเลยมีอยากอะไรจะคุยอยากจะปรึกษาเรื่องตัวเองอ่ะคุยมาผมยินดีคุยด้วยนะครับถ้าตรงไหนผมรู้ผมจะบอกพี่ตรงไหนผมไม่รู้ผมบอกไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้บอกรู้จะได้ไม่เสียหน้าอันนี้ก็ไม่ใช่ผมเสียหน้าช่างมันไม่รู้คือไม่รู้ถ้ารู้เดี๋ยวผมบอกว่ารู้อันนี้รู้จริงๆทำอยู่ทุกวันอ่ะเดี๋ยวผมบอกเลยว่าทำอยู่ทุกวันอันนี้ไม่รู้นะพี่ผมใช้วิธีนี้ดีกว่าถูกไหมเอางี้ไหมจริงใจไหมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคเจอกัน